เช้าวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่ซีรีส์ที่ชื่อว่าสู่สัมพันธภาพที่สดใหม่และยั่งยืนนะครับหรือว่า Connect Series นะครับซึ่งเป็นซีรีส์คำสอนที่คริสตจักเราได้เตรียมขึ้นมาเพื่อจะสร้างสัมพันธภาพที่ถูกต้องให้กับชีวิตของคริสเตียนในทุกๆแวดวงวันนี้เราจะดูด้วยกันในครั้งที่1นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสู่สัมพันธภาพที่สดใหม่กับพระเจ้านะครับอยากขอเรียนเชิญพี่น้องได้เปิดพระคัมภีร์ในพระธรรมสดุดีบทที่81 ข้อที่ 1- ถึงข้อที่ 16. ส6สดุดีบทที่81ข้อที่1ถึงข้อที่16และถ้าพี่น้องพบแล้วขอเรียนเชิญลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้านะครับแล้วเราจะบั้มปีในตอนนี้ไปสลับกันครับจงร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระเจ้าพระกําลังของพวกเราจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าของยาโคบจงเปล่งเสียงเพลงจงตีรามนาทั้ง,งพิม์เข่าคู่อันไพเราะและพิ์ใหญ่ จงเป่าตแตรในวันขึ้นหนึ่งค่ำและในวันขึ้น15บห้าค่ำซึ่งเป็นวันเทศกาลเลี้ยงของพวกเราเพราะเป็นกฎเกณฑ์สำหรับอิสราเอลเป็นกฎระเบียบของพระเจ้าแห่งยาโคบพระองค์ทรงตราเป็นกฎเกณฑ์ในโยเซฟเมื่อเสด็จออกไปโจมตีแผ่นดินอียิปต์ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพูดซึ่งข้าพเจ้าไม่รู้จักกล่าวว่าเราปลดภาระจากบ่าของเขาเราให้มือของเขาพ้นจากการยกของหนักเมื่อทุกใจเจ้าเรียกเราก็ช่วยกู้เจ้า เราตอบเจ้าในที่รับลี้ของฟ้าร้องเราได้ทดสอบเจ้าที่น้ําแห่งเมริบาประชากรของเราเอ๋ยจงฟังแล้วเราจะทักท้วงเจ้าโออิสราเอลเอ๋ยถ้าเพียงแต่เจ้าจะฟังเราอย่ามีพระอื่นท่ามกลางเจ้าเลยอย่ากลับว่า้พระต่างดาวเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ได้พาเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์จงอ้าปากของเจ้าให้กว้างแล้วเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มแต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเรา อิสราเอลไม่เชื่อฟังเราเราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเองให้ทำตามคำปรึกษาของเขาเองเออประชากรของเราน่าจะฟังเราและอิสราเอลน่าจะเดินในทางของเราแล้วไม่ช้าเราก็จะปราบศัตรูของเขาและจะหันม,มือของเราสู้คู่อริของเขาบรรดาผู้ติเกดชังพระยาเวจะแซงหมอบกร,ราบต่อพระองค์และเวลาของการลงโทษคนพวกนั้นจะยังง่งยืนอยู่เป็นนิจ พระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุดเราจะให้เจ้าพอใจด้วยน้ำพึ่งที่มาจากหินพระเจ้าขอทรงให้พระคำพระองค์ในตอนนี้ในเช้าวันนี้จะได้เป็นเหมือนกับเครื่องช่วยเพื่อทำให้เราทั้งหลายได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่สดใหม่และเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นกับพระเจ้าขอทรงให้เสียงของพระเจ้าได้ตรัสกับผู้ที่ฟังทุกคนเพื่อชีวิตจะได้เกิดขึ้นและกำลังในด้านจิตวิญ,ญญาณจะได้รับการเสริมขึ้นใหม่ ขอพระเจ้าสนับรับพระเกียรติด้วยเถิดในนามพระเยซูเจ้าเอเมนนะครับเรารู้ว่าปัญหาของเรื่องต่างๆในโลกปัจจุบันนียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์โรคเอชจะหายไปจากโลกของเราทันทีถ้าเพียงแต่คนทุกคนจะกลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องสามีภรรยามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อกันไม่มีการนอกใจนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อเอชก็จะลดเป็นจำนวนมากหนุ่มสาวแฟนให้เกียรติกันละกัน นะครับคนให้เกียรติเคารพตัวเองโลกนี้ก็จะหายไปอาชญากรรมในโลกการช่อโกงก็จะหายถ้าทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับคนอื่นเราจะไม่อยากเอาเปรียบใครเราจะไม่อยากให้คนอื่นต้องมารับผลเสียเพราะเราการอาชญากรรมก็จะหายการช่อกงก็หายวัยรุ่นใจแตกก็หายเพราะครอบครัวเต็มไปด้วยความรักสัมพันธภาพที่ดีการฆ่าตัวตายก็หายเพราะคนมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับตัวเองเขารู้ว่าตัวเขามีคุณค่าและเขาใช้ชีวิตที่เห็นคุณค่าตนเอง ปัญหาต่างๆในโลกใบนี้จึงล้วนแล้วแต่เป็นมาจากรากของปัญหาในความสัมพันธ์ถ้าโลกนี้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับตำรวจจะมีจํานวนที่ลดน้อยลงไปมากทีเดียวคุกอาจจะไม่มีคนอยู่ในนั้นเลยอาวุธสงครามจะไม่จําเป็นเลยสัญญาณการขโมยจะไม่ต้องใช้แม้กระทั่งแม่กุญแจก็ยังไม่ต้องใช้ ถ้าโลกนี้มีสัมพันธภาพที่ดีทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องปัญหาในโลกนี้จะถูกแก้ไขไปได้อย่างมากมายแต่นั้นหากเราสามารถแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เราจะแก้ปัญหามากมายบนโลกใบนี้ได้มีนักการศึกษาท่านหนึ่งเป็นาศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเบิร์กลีนในครับแคลิฟอร์เนียท่านชื่อว่าเลโอนาร์ดซิมท่านเป็นาศาสตราจารย์ที่ได้ทําการศึกษาหาความผูกพันระหว่างความผูกพันในชุมชน กับอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตโดยพบว่าความผูกพันของคนในชุมชนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนโดยยกกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประชากรจํานวนมากที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนใครๆก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนเขานําการศึกษานี้มาเพื่อชี้ว่าถ้าสังคมนั้นมีความผูกพันที่แข็งแรงจะทําให้คนในสังคมนั้นมีสุขภาพที่ดี และจะมีอ,อัตราการเสียชีวิตที่ต่ำมากแต่หากสังคมไหนที่ต่างคนต่างอยู่สุขภาพคนในสังคมจะไม่แข็งแรงและอัตราการเสียชีวิตจะสูงขึ้นความผูกพันในชุมชนจึงเป็นเหมือนกับยาป้องกันโรคทั้งโรคทางกายและโรคทางใจได้อย่างดียอดเยี่ยมเราเห็นว่าถ้าคนมีความสัมพันธ์ที่ถูกสุขภาพจะดีถ้าคนมีความสัมพันธ์ที่ดีอายุจะยืนความสัมพันธ์จึงเป็นเหมือนรากปัญหามากมายในโลกใบนี้ และถ้าหากเราปรับตัวของเราตั้งโจทย์ในการแก้ไขเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีผมเชื่อว่าชีวิตเราจะได้รับพรผ่านความสัมพันธ์เทะฉะนั้นถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์ถามว่าบัญญัติข้อไหนใหญ่ที่สุดพระเยซูก็พูดถึงบัญญัติเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละเป็นบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดในมาระโกบทที่12ข้อที่2 8ถึง34พระเยซูได้บอกว่าบัญญัติข้อใหญ่ข้อแรกก็คือให้รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิด ส่วนบัญญัติข้อที่สองก็คือให้รักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตนเองไม่มีบัญญัติอื่นใดที่สําคัญยิ่งกว่าบัญญัติเหล่านี Monkey ้ birds. พระคัมภีร์ได้พูดว่าความรักคือบัญญัติข้อใหญ่สุดความรักคือคุณธรรมสูงสุดเพราะความรักเป็นเครื่องผลิตคุณธรรมอื่นๆถ้าเรารักเราก็จะผลิตคุณธรรมอื่นๆถ้าเรารักเราจะเคารพคนอื่นถ้าเรารักเราจะไม่ช่อโกงคนอื่นถ้าเรารักเพื่อนบ้านเราจะไม่ร่วมประเวณีกับภรรยาเพื่อนบ้าน ถ้าเรารักเจ้านายเราจะสัตย์ซื่อกับเจ้านายความรักจึงเป็นคุณธรรมสูงสุดเพราะเป็นคุณธรรมต้นน้ําที่ผลิตคุณธรรม,มอื่นๆตามมาอีกทั้งความรักยังทําให้คุณธรรม,มอื่นไม่เป็นภาละนักแต่เกิดจากความเต็มใจและมีความสุขที่ได้ทําในพระคัมภีร์ข้อดังกล่าวนี้ได้พูดถึงสามกลุ่มคนที่เราจะต้องรักหนึ่งก็คือรักพระเจ้าพระคัมภีร์สอนให้รักพระเจ้าสุดใจคือฮาร์ตนะะสุดจิตคือโซลสุดความคิดคือไม แล้วก็สุดกำลังคือ strength คือการรักทุกส่วนของความเป็นมนุษย์เป็นการรักด้วยทุกองค์ประกอบของชีวิตและส่วนกลุ่มคนที่สองที่พัมพีบอกให้เรารักก็คือรักผู้อื่นแรลคัมภีร์บอกให้เรารักเพื่อนบ้านหรือรักคนอื่นๆแม้เขาจะไม่ได้บ้านติดกับเราก็ตามหมายถึงการรักคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวที่เราพบปะพบเจอในชีวิตและกลุ่มคนที่สามที่พัมพีได้พูดก็คือให้เรารักตัวเองด้วยรักผู้อื่นเหมือนกับเรารักตัวเอง การรักและเห็นคุณค่าตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่หลายศีลธรรมพยายามที่จะปฏิเสธและมองว่าเราต้องรักคนอื่นและต้องปฏิเสธตัวเองแต่ความจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าให้เราดูแลตนเองเพื่อเราจะสามารถเป็นพระพรกับผู้อื่นต่อไปได้การเห็นคุณค่าตนเองการรู้จักตนเองในสายตาพระเจ้าจึงเป็นคําสอนในพระคัมภีร์และทั้ง3ากลุ่มนี้เนี่ยในคําสอนซีรีส์ชุด c o n n e c t ซีรีส์นี้เนี่ยจะนํามาจําแนกออกเป็น5แวดวงด้วยกันโดยเราจะจําแนกออกเป็นแผนภาพในคําสอน5บท ตลอดซีรีส์นี้ในบทแรกหรือวงในสุดจะพูดเรื่องสัมพันธภาพระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้าส่วนวงต่อมาในแผนภาพก็จะพูดถึงตัวเรากับการคอนเน็กต์กับตัวเราเองบางคนยังคอนเน็กตกับตัวเราเองไม่ได้ยังไม่เห็นคุณค่าตนเองยังไม่รู้จักว่าตัวเราเป็นใครในสายตาพระเจ้าแล้ววงที่สามที่ต้องขยายออกมาคือเรากับครอบครัวของเราเองการเชื่อมโยงกับครอบครัวการแสดงความรักกับครอบครัวสัมพันธภาพที่ดีอยู่ในครอบครัว คราะคจสัจรแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นในบ้านเป็นภาพในพระคัมภีร์เดิมที่ผู้นำครอบครัวเป็นเหมือนกับผู้นำทางจิตวิญญาณของคนในบ้านวงที่สมที่เราจะต้องเชื่อมโยงกันก็คือคริสัจกรคริสัจกรเป็นเงื่อนไขของการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งแต่เป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณและถัดไปในวงสุดท้ายวงที่5คือการไปสู่สังคมภายนอก การที่เราจะต้องเชื่อมโยงกับสังคมแม้ว่าเขาจะเป็นครสเตียนหรือไม่เป็นครสเตียนก็ตามการส่งอิทธิพลกับคนในสังคมในทางที่ดีและการนำพรไปสู่เขาโดยแวดวงเหล่านี้จะมีพลังที่ผลักจากข้างในไปสู่ข้างนอกเป็นการที่เราเริ่มกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าจนผลักให้เราเข้าใจตัวเองรักครอบครัวรักริสตจักรและรักสังคมภายนอกและบางครั้งก็เริ่มจากวงอื่นๆเพื่อกลับเข้าไปสู่ภายในได้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นบางคนรักริสตจักรปลูกพันธุ์ในริสตจักร เมื่ออยู่ในคื้นศักร์ก็ถูกสอนเพราะวจนะพระเจ้าและพาให้รักพระเจ้าเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นจนวงที่4ก็ผลักไปสู่วงที่1วงที่2และวงที่3ตามมาได้ดังนั้นในความสัมพันธ์ทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งมิติจากในไปสู่นอกและจากนอกส่งผลไปสู่ในแต่ทั้งหมดจะทํางานสัมพันธ์กันและจะต้องออกไปสู่วงนอกทั้งหมดคริสเตียนไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อรักแค่บางวงแต่คริสเตียนถูกเรียกและคําสอนในพระคัมภีร์สอนให้เรารักจากวงในสุดไปถึงวงนอกสุด เราจะมีชีวิตแค่รักครอบครัวของเราแล้วจบอยู่แค่นั้นไม่ได้เราจะรักแค่ตัวของเราเองแล้วจบอยู่แค่นั้นไม่ได้แต่เราต้องไปสู่ริสตจัก,จกไปสู่สังคมภายนอกที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าดังนั้นตลอด5สัปดาห์นี้จะมีคําสอนที่ให้ทั้งมุมแง่คิดและคําแนะนําในภาคปฏิบัติเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้ง5แวดวงของชีวิตให้แข็งแรงโดยครั้งนี้ครั้งที่1เราจะดูในหัวข้อสู่สัมพันธภาพที่สดใหม่กับพระเจ้าซึ่งพัมปีที่พี่น้องได้อ่านไป16ข้อเมื่อสักครู่ในนสดดดดุีีบทท่่8ไ้้พูถึงงออยาอยา แนวทางสาแง่คิดในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในภาคปฏิบัติเพื่อจะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่สดใหม่กับพระเจ้าบางท่านอาจมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่สดใหม่ขณะที่บางท่านในความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนเหินห่างผมเชื่อว่าพราะเจ้านะพระเจ้าในเช้าวันนี้จะพาท่านสู่บางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้ชีวิตกับพระเจ้าของท่านเป็นชีวิตที่สดใหม่เอเมนไหมไครับบอกคนนี้ครนะับมีชีวิตที่สดใหม่กับพระเจ้า สามสิ่งในพระธรรมสดุดีที่ได้พูดเอาไว้ประการแรกครับคือสรรเสริญนมัสการพระเจ้าในสนดุดีข้อหนึ่งถึงข้อสามได้พูดบอกว่าจงร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระเจ้าจงโหร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงเปลงเสียงเพลงจงตีร,รมนะัมมานจงเป่าตแตรพระคัมภีร์ได้พูดถึงให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและการสรรเสริญพระเจ้านี่แหละจะทําให้ชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณของเรานั้น มีความสดชื่นมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าที่สดใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีความจริงเกี่ยวกับการนมัสการอย่างน้อยสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือมนุษย์ทุกคนต้องนมัสการอะไรบางอย่างต่อให้เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนทุกคนก็ต้องนมัสการอะไรบางอย่างอยู่ดีคนที่เป็นคริสเตียนนมัสการพระเจ้าถ้าไม่เป็นคริสเตียนคุณก็อาจจะนมัสการเทพเจ้าอื่นๆพระอื่นๆหรืออาจจะนมัสการเงินนมัสการงานงานมัสการชื่อเสียง นมัสการความสะดวกสบายหรือนมัมการเพศคนเราจะต้องหาอะไรบางอย่างเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและสิ่งที่เราทุ่มเทสิ่งที่เรายินดีเสียสละและจ่ายราคาเพื่อให้ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรากําลังนมัมการดังนั้นความจริงแรกคือเราทุกคนน้ัมการอะไรบางอย่างอยู่แต่ความจริงที่สองคือเราจะรับผลจากสิ่งที่เราน้ัมการถ้าเราน้ัมการอะไรเราจะรับผลจากสิ่งเหล่านั้นหากเราน้ัมการพระที่อวยพรเรื่องการเงิน เราบูชาพระที่ทําให้เราล่ํารวยเราจะมีความสุขเมื่อเราได้เงินและจะมีความทุกข์เมื่อเราเสียเงินหากเรานมัสก,การเพศให้ความจดจ่อสําคัญกับเพศสุขทุกข์ของเราจะอยู่กับเรื่องเพศเราจะตกเป็นทาสของเพศสัมพันธ์หากเรา,าคลั่งไคล้นักร้องเพลงร็อกและเราชื่นชมมากและทุ่มเทตัวของเราเพื่อนักร้องเพลงร็อกเราก็จะแต่งตัวและมีทรงผมคล้ายนักร้องเพลงร็อกที่เราชื่นชอบ พระที่เรานมัสก,การจะทําให้เรากลายเป็นแบบนั้นคําว่านมัสก,การในภาษาอังกฤษคําว่า worship ที่มาจากอังกฤษเดิมแปลว่า worship ที่แปลว่าคุณค่า worth ที่แปลว่าคุณค่าการนมัสก,การหมายถึงการที่เราเห็นคุณค่าพระเจ้าอย่างสูงส่งเป็นการเห็นคุณค่าพระเจ้าจนส่งผลต่อการจัด p r i ORITY ต่างๆในชีวิตทําให้เราจัดลําดับความสําคัญของชีวิตใหม่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและเรายินดีที่จะถวายบางอย่างยินดีจะสละบางอย่าง เพื่อจะให้พระเจ้าได้พอพระทัยและได้รับพระเกียรติเรายินดียอมจะทิ้งตัวเก่าของเรานิสัยบาปของเราเพื่อให้พระเจ้าพอพระทยัยเรายินดีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อไปสู่การนมชีวิตที่บริสุทธิ์ถวายเกียรติพระเจ้านี่แหละคือความหมายของการนมัสการมันคือเวิร์ตชิปคือการเห็นคุณค่าพระเจ้าจนทําให้เกิดการจัดลําดับความสําคัญในชีวิตใหม่ต่นนั้นใครที่นมัสการพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าบริสุทธิ์ตัวเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่เขานมัสการ โดยเขาจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ดําเนินในความบริสุทธิ์และเปลี่ยนวันต่อวันไปสู่ความดีงามแบบที่พระเจ้าเป็นในโรมบทที่12ข้อ1นถึงสได้พูดถึงสี่แง่มุมของการนมัสก,การพระเจ้าในพระคัมภีร์สองข้อนี้โรม12ข้อ1นบอกว่าพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วปณิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงอย่างน้อยสี่แง่มุมของการนมัสการอย่างแรกบอกว่าให้เห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า นั่นหมายถึงให้เราชื่นชมความดีงามของพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าเราเห็นความเมตตาของพระเจ้าเราเห็นความกรุณาของพระเจ้าเราเห็นความดีงามของพระองค์และเราชื่นชมในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเมื่อเราได้นมัสการพระเจ้าเราจะเห็นพระเจ้าในแง่มุมแห่งความดีของพระองค์ความสวยงามของพระองค์นี่คือแง่มุมที่หนึ่งของการนมัสการส่วนแง่มุมที่สองในพระภีตอนนี้บอกว่าเมื่อเห็นแก่ความดีงามพระเจ้าก็ขอให้ถวายตัว ดังนั้นแง่มุมที่สองการนมัสการนอกจากชื่นชมความดีงามแง่มุมที่สองคือให้มีหลักเรื่องการถวายตัวเป็นการยินดียอมถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าดีงามพรร่งประเสริฐแง่มุมที่สามของหลักการนมัสการในพระพิดข้อนี้บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้นั่นหมายถึงมีหลักของการแยกจากสิ่งที่ผิดหลักการนมัสการนอกจากชื่นชมความดีงามนอกจากถวายตัวสามก็คือต้องแยกจากสิ่งผิดด้วย เมื่อคุณนมัสการพระเจ้าคุณกําลังแยกจากแบบอย่างที่ผิดของโลกใบนี้เป็นการแยกตัวออกมาคําว่าแยกในภาษาเดิมหมายถึงการดําเนินในความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เท่ากับการแยกการเซเปอเรตจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในการนมัสการเราจึงแยกตัวของเราจากสิ่งที่ผิดและหลักที่สี่ที่เห็นเป็นแง่มุมที่สี่จากบทพข้อนี้คืออุป,ปนิสัยท่านจะเปลี่ยนใหม่ดังนั้นหลักที่4ี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราให้เป็นตามแบบที่ พระเจ้าคาดหวังและพปรองประสงค์การนมัสก,การถ้าตอบว่าคืออะไรก็คือการชื่นชมความดีงามพระเจ้าจนทําให้เราถวายตัวทําให้เราแยกจากสิ่งที่ผิดในการดำเนินชีวิตและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันต่อวันในการนมัสก,การดังนั้นใครก็ตามที่นมัสก,การพระเจ้าอย่างถูกต้องคนนั้นจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเสมอๆและเมื่อเราได้นมัสก,การพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอในชีวิตของเราเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่สดใหม่ทุกวัน เราจะรู้ว่าการเปิดเผยของพระเจ้านั้นมีความสดใหม่และยังมีอีกหลายสิ่งในพระเจ้าที่กําลังรอให้เราได้มีประสบการณ์ในพระองค์เมื่อเราได้นมัสก,การพระเจ้าเราจะไล่ความขมขื่นออกไปจากจิตใจของเราเราจะเปิดพื้นที่ใหม่ด้านบวกให้กับชีวิตและเราจะมีความสุขกับพื้นที่ใหม่ที่ถูกเปิดขึ้นด้วยการสรรเสริญนมัสก,การผมอยากยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่พระเจ้ามาแต่ใจผมด้วยการคลครรวนบัมปีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงอาภัพกว่าไดา้เธอชื่อว่าเลอาเลอาเนี่ยเป็นภรรยาของยาโคบและเลอาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเธอเป็นภรรยาที่สามีไม่รักเธอสามีไปรักคนอื่นและเธอก็ต้องการอยากให้สามีมารักเธอบ้างเธอโหยหาและเธอเรียกร้องความรักตลอดชั่วชีวิตของเธอเลอาก็คิดว่าทํายังไงจะให้สามีกลับมารักเธอเลาก็คิดว่าสิ่งนี้ที่จะทําให้สามีรักคือการมีลูก ให้สามีและเธอก็มีลูกกับสามีถึงสคนในปฐมกาลบทที่29ข้อที่32มสถึงสาได้บรรยายถึงขณะที่เลอามีลูกแต่ละคนซึ่งเป็นต้นตระกูลของชนชาติอิสราเอลเลอามีลูกคนแรกชื่อว่ารูเบนนางได้พูดถึงรูเบนบอกว่าเพราะพระยาเวทอป็นเนศความทุกข์ใจของฉันเดี๋ยวนี้สามีจะรักฉันเลามีลูกคนที่สองชื่อว่าซิเมโอน นางกล่าวว่าพระยาเวได้ยินว่าฉันไม่เป็นที่รักพระองค์จึงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ฉันนางมีลูกคนที่สามชื่อว่าเลวีบอกว่าครั้งนี้สามีจะสนิทกับฉันเพราะฉันมีลูกกับเขาถึงสามคนแม่คนนี้ตั้งชื่อลูกโดยตอบสนองสิ่งที่เธอร้องหาคนแรกชื่อว่าลูเบนหมายถึงพระยาเวเห็นความทุกข์ใจจากนี้ไปสามีจะรักฉันคนที่สองชื่อว่าซิเมโอนพระยาเวได้ยินว่าฉันไม่เป็นที่รักก็เลยตั้งชื่อลูกว่าซิเมโอน คนที่สามชื่อว่าเลวีเพราะว่าจากนี้ไปสามีจะได้มาสนิทกับฉันนางมีลูกและนางหาสิ่งของบางอย่างเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวนางเองนางคิดว่าสิ่งที่นางมีจะทำให้นางได้รับความรักจากสามีแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับลูกทั้งสามคนไม่ได้ช่วยให้สามีกลับมารักเลอามากขึ้นกว่าเดิมกระทั่งมีลูกคนที่สี่เลอาเปลี่ยนชื่อลูกคนนี้คนที่สี่ จุดสำคัญที่เกิดขึ้นคืนคอเรียเปลี่ยนโฟกัสของตัวนางเองในปฐมกาลณ9ข้อที่35นางตั้งครรภ์และมีบุตรชายคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้ฉันจะสรนเสริญพระยาเวเหตุฉะนั้นนางจึงตั้งชื่อลูกของนี้ว่ายูดาห์ยูดาหมายถึงฉันจะสรนเสริญพยาเวสามคนแรกตั้งชื่อลูกเพราะว่าจากนี้ไปสามีจะมารักฉันแต่เมื่อถึงคนที่4คือยูดานางบอกจากนี้ไปเธอจะสรรเสริญพระยาเว ไม่มีประโยค์ว่าสามีจะมาลักเธอสามีจะมาลักเธอจะมาสนใจเธอแต่นางเปลี่ยนโฟกัสไปอยู่ที่พยาเวบนางหาหลายสิ่งเพื่อมาเรียกความรักจากสามีความสนใจจากสามีแต่สุดท้ายสิ่งนั้นจะไม่ช่วยให้นางได้เลยจนกระทั่งลูกคนที่สี่นางเปลี่ยนโฟกัสจากการมองหาคนไปสู่การมองหาพระเจ้าแทนและเมื่อถึงจุดที่นางเริ่มต้นสรรเสริญในสิ่งที่นางมีแม้นางไม่ได้ความรักจากสามีแต่นางก็มีลูกที่รักนางนางก็มีชีวิตสามีก็ยังดูแลชีวิตของนาง นางเริ่มต้นสรรเสริญในสิ่งที่นางมีและนางค้นพบคุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าให้กับนางในชีวิตประจําวันถ้าหากคนจํานวนมากยังคงเรียกร้องว่าคนอื่นจะสนใจคนอื่นจะให้และพยายามสร้างคุณค่าตัวเองด้วยวัตถุทรัพย์สินเงินทองและนมัสการสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้ความรักจากผู้คนเราก็จะไม่หยุดเสียทีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราหยุดมาสู่การสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากการมองสิ่งที่ขาดไปสู่ความดีงามพระเจ้า ไปสู่การยกย่องพระเจ้าสรรเสริญและเพลิดเพลินอยู่ในพระพรประเสริฐที่พระเจ้าให้กับเราในทุกวันนี้เมื่อน,นั้นเราจะเริ่มมองเห็นพระพรเราจะเห็นสิ่งต่างๆในมุมใหม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความอิ่มใจพี่น้องที่รักครับโรคที่มีพลังที่สุดคือโรคของการไตรตรองโรคที่เราไตรตรองอยู่ในหัวของเราเนี่ยแหละครับมีพลังมากที่สุดในการกําหนดชีวิตของเราเจ้านายต่อว่าเราครั้งหนึ่งเราไตรตรองคําต่อว่านั้นเป็นล้านครั้ง เราจะถูกรับรึงและทําให้ตรึงอยู่กับการต่อว่าของเจ้านายมีคนบอกว่าเราโง่สักคนหนึ่งเรามาไตรตรองและเก็บคำพูดนิวนอยู่ในหัวจนกระทั่งเราเติบโตขึ้นมาเราจะเป็นทาสของการไตรตรองลอกแห่งการไตรตรองมันจะผูกมัดชีวิตของเราอะไรก็ตามที่เราไตรตรองอยู่ซ้ำๆเราคิดอยู่ซ้ำๆเราใช้เวลาสารวนอยู่กับมันสิ่งนั้นจะทรงพลังอย่างยิ่งจนเราไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือมันได้เลย เราพบกับพี่เลี้ยงเรามาฟังการสอนพระคัมภีร์พี่เลี้ยงแนะนาเราสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเรามาฟังคําสอน,นพระคัมภีร์สัปดาหล์ละไม่ไกี่ครั้งถ้าเราใช้ชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนการไตรตรองที่ไม่ถูกต้องเนี่ยพี่เลี้ยงหรือพระคัมภีร์ที่เราได้ยินจะไม่มีพลังพอในการงัดเพราะเราไม่เปลี่ยนโลกที่เราไตรตรองทุกเวลาขณะที่เราอยู่คนเดียวขณะที่เราใช้ชีวิตเราเจอสถานการณ์เราอยู่กับการไตรตรองในทางลบชีวิตเราจะมีปัญหา ดังนั้นการนมัสการพระเจ้าคือการเปลี่ยนโลกของเราให้มาสู่การไตรตรองในแง่มุมใหม่เป็นการไตรตรองอยู่ที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทุกอย่างเป็นไปได้ในพระเจ้าเป็นการไตรตรองอยู่ในพระเจ้า่งความบริสุทธิ์เราจะคิดถึงความบริสุทธิ์เราจะใช้ชีวิตอยู่กับความบริสุทธิ์และชีวิตเราจะอิ่มเอมใจเพราะสันติสุขจากความชอบธรรมจากพระเจ้าเป็นการไตรตรองอยู่ที่พระเจ้าแทนที่จะไปไตรตรองที่ปัญหาแทนที่จะไปไตรตรองกับสิ่งแง่ลบแล้วเราจะเปิดพื้นที่ใหม่ในชีวิตของเราคือพื้นที่ด้านบวก และทาให้โลกของเราเปลี่ยนไปดังนั้นหากท่านอยู่บนการสรรเสริญน,น,นมันสการพระเจ้าชีวิตของท่านคือชีวิตแห่งพระพรเอ่เองไหมครับเป็นชีวิตแห่งกําลังและความสดใหม่เอเมนมไหมครับทุกวันของเราคือทุกวันที่สดใสแลนะน่าชื่นชมเอเมนมไหมครับในทุกวันพระเจ้าทําได้ในชีวิตของเราทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระเจ้าการสรรเสริญน,นมันสการพระเจ้าเป็นประจําในชีวิตจะทําให้เราเปลี่ยนชีวิตของเราและความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะเป็นสัมพันธภาพที่สดใหม่ เราจะมีสันติสุขและมีพลังในการมา่นชืทุกวันและประการที่สองที่จะช่วยให้เรามีสัมพันธภาพที่สดใหม่กับพระเจ้าได้ประการที่สองคือการมีประสบการณ์ชีวิตร่วมกับพระเจ้าไม่เพียงแค่การสรรเสริญนมัสก,การผู้เขียนพระธรรมสดุดียังพูดถึงประสบการณ์ที่อิสราเอลมีกับพระเจ้าในข้อหกบอกว่าพระเจ้าปลดภาระออกจากบ่าของเขาพระเจ้าทําให้มือของเขาพ้นจากการยกของหนัก เมื่อเขาทุกข์ใจแล้วเรียกพระเจ้าก็ช่วยกู้เขาพระเจ้าช่วยตอบเขาในที่รับลีของฟ้าร้องพระเจ้าทดสอบเขาที่เมริบาพระเจ้าพาเขาขึ้นจากอียิปต์พระเจ้าบอกให้เขาอ้าปากและป้อนเขาให้อิ่มเราเห็นในพระคัมภีร์ตลอดหลายข้อนี้ได้พูดถึงประสบการณ์ที่อิสราเอลมีกับพระเจ้าทำอย่างไรเราจะมีชีวิตที่สดใหม่กับพระเจ้าหนึ่งเมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่าสรรเสริญน,นมันสการพระเจ้าเสมอเปลี่ยนโลกของการตรายตรองของเราใหม่ สิ่งที่สองก็คือการมีประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิตเสมอเราอาจรู้เรื่องพระเจ้าได้จากบทเรียนคําสอนแต่ประสบการณ์ชีวิตเท่านั้นที่จะทําให้เรารู้จักพระเจ้าลึกซึ้งประสบการณ์ชีวิตจะทําให้การนมัสการพระเจ้าของเรามีมิติของความลึกซึ้งดังนั้นทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราจึงมีเหตุผลทุกเหตุการณ์ทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราจึงมีเหตุผล มันมีแง่มุมที่จะพาเราไปสู่สัมพันธภาพที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือประสบการณ์ที่ร้ายทำไมดาวิดถึงประพันธ์บทเพลงสดุดีได้มากมายและเป็นบทเพลงที่เนื้อหาลึกซึ้งเพราะมันมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ดาวิดมีกับพระเจ้าดังน,นั้นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านอกจากการนมัสการพระเจ้าเปลี่ยนการไตรตรองโลกแห่งการไตรตรองของเราสิ่งที่ช่วยเราต่อมาคือ ให้ประสบการณช day, ีวิตเราทุก huh. วันอยู <t om apa> ่กับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตรู้จักพระเจ้าขณะที่เรากําลังเดินอยู่รู้จักพระเจ้าขณะที่เรากําลังเจอปัญหารู้จักพระเจ้าขณะที่เรากําลังประสบความสําเร็จรู้จักพระเจ้าขณะช่วงเวลาที่เราโดดเดี่ยวในประสบการณ์ทุกประสบการณ์ของชีวิตมันมีเหตุผลเพื่อจะหล่อหลอมเราไปสู่การเรียนรู้จักพระเจ้าในประสบการณ์เหล่านั้นมีบางคนบอกว่าเราอยู่ในยุคพระคัมภีร์ใหม่ เขาจึงไม่ค่อยสนใจให้ความสําคัญกับการศึกษาพระคัมภีร์เดิมแต่ก็มีอาจารย์พระคัมภีร์เดิมท่านหนึ่งได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจถึงความแตกต่างระหว่างพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่ท่านบอกว่าพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยจะเน้นสื่อถึงคําสอนเชิงอุดมคติสิ่งที่เป็นอุดมคติสูงสุดที่เราทุกคนควรจะต้องไปเพื่อให้เรารู้ว่าที่สุดแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนแต่พระคัมภีร์เดิมเนี่ยกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวทั้งชัยชนะและความล้มเหลว พระคัมภีร์เดิมสื่อถึงชีวิตจริงของมนุษย์ได้อย่างเห็นเป็นรูป,ปรธรรมพระคัมภีร์เดิมทําให้เห็นว่าคนที่รักพระเจ้าคนหนึ่งเขาล้มลุกคลานได้ขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยทําไมคนที่รักพระเจ้าและประสบความสำเร็จคนหนึ่งเขาถึงผิดพลาดได้ขนาดนี้และเขาฟขื้นขึ้นมาจากความผิดพลาดเหล่านั้นได้อย่างไรเราเห็นคนในพระคัมภีร์ไม่ว่าอับราฮัมบิดา,ยยางความเชื่อก็มีข้อผิดพลาดเขากลัวที่จะปกป้องภรรยาของตัวเองเพราะรักชีวิตตัวเองและโกหกว่าภรรยาเป็นน้องสาวถึงสองครั้งด้วยกัน นี่หรือคนที่เรียกว่าเป็นบิดาห่งความเชื่อพระเจ้าไม่ได้ให้เกียรติคนที่สมบูรณ์แบบหรือคนที่เพอร์เฟกแต่พระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความตั้งใจและลุกทุกครั้งเมื่อเขาลม้มคนที่สามารถเริ่มต้นใหม่ดาวิดคนที่เป็นสหายพระเจ้าชีวิตของดาวิดก็เคยผิดพลาดดาวิดเคยร่วมประเวณีดาวิดเคยฆ่าคนแล้วถ้าหากเราเอาความบุรมคติของบัมพีใหม่ไปตัดสินดาวิดในบัมพีเดิมดาวิดไม่มีทางเลยที่จะได้เป็นแม้กระทั่งหัวหน้าแคร์ดาวิดไม่มีทางเลยที่สามารถจะเป็นได้แม้กระทั่งพี่เลี้ยงสักคนหนึ่ง แต่พระเจ้าไม่ได้มองนะจุดที่ดาวิดเป็นอยู่ปัจจุบันพร่องเชื่อและหวังใจในจิตใจส่วนลึกของดาวิดและดาวิดก็ล้มลุกลุกคลานแบบนี้สู้แบบนี้รู้สึกใจชอกช้ำแตกระกรรมรู้สึกใจิตใจมันหดหู่เพราะบาปที่เขาทำเขาเสียใจเขาอดอาหารเขาทุกโศกกับบาปที่เขาทำเขากลุ่มใจกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้และในท่ามกลางการต่อสู้การล้มลุกลุกคลางของดาวิดมันเป็นประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์รรที่ทําให้ดาวิดรู้ว่าพระเมตตาพระเจ้าเป็นยังไงขณะที่เขาทําผิดบาป ที่คนทั้งโลกตราหน้าว่าเขาเป็นคนช่วอร้ายมันทำให้เขามีประสบการณ์ในพระคุณพระเจ้าที่ลึกซึ้งดังนั้นทุกประสบการณ์ในชีวิตจึงมีความหมายพระคัมภีร์ใหม่จะเน้นแง่มุมของสิ่งที่เราควรจะดําเนินไปเพื่อให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนภาพสําคัญมากเราต้องเห็นภาพที่ชัดเจนพระคัมภีร์เดิมช่วยเราเห็นว่าในชีวิตจริงของมนุษย์มันมีความรู้สึกมันมีความปลอบบางมีความบอนแนมีความตั้งใจแต่ในความตั้งใจคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเหล่านี้ที่เคยล้มลุกคลานแบบนี้ พระเจ้ายังมีพระคุณและจะทําให้เขากลับมาลุกขึ้นเดินและเริ่มต้นใหม่ได้อีกพระกัมปีเดิมทําให้เราเห็นภาพว่าชีวิตผู้เชื่อมีทั้งสูงและต่ํามีทั้งเวลาถูกลดให้ต่ําลงและมีเวลาของการถูกยกให้สูงขึ้นเพื่อเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าและการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งประสบการณ์ชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการทําให้เรารู้จักพระเจ้าเมื่อเราเดินกับพระเจ้านานขึ้นและเราเริ่มวิเคราะห์สิ่งที่พระเจ้าสอนเริ่มฟังเสียงพระเจ้า เริ่มพบว่าพระเจ้ากาลังสอนอะไรในความผิดพลาดเหล่านั้นในช่วงเวลาตกต่ำนี้พระเจ้ากําลังสาแดงและพาเราไปสู่ประสบการณ์ไหนเพื่อทําให้เราเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งจากภายในได้บ้างมันจะเป็นเรื่องที่ทําให้การนมัสก,การของเรามีความลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่าคิดว่าตัวท่านเป็นคนที่ขาดพ,อพอระพรเมื่อท่านอยู่ในช่วงที่เรียกว่าการต่อสู้อย่าคิดว่าตัวท่านขาดพ,อพอระพรเมื่อชีวิตมันไม่ราบรื่นประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดพระเจ้าอยู่กับเราในทุกช่วงเวลา ถ้าหากท่านกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตการณ์ของชีวิตผมเสนอข้อแนะนําเพื่อเรียนรู้จักพระเจ้าในทุกสถานการณ์ประมาณสัก5ประการสั้นๆประการที่1ก็คือบอกพระเจ้าถึงสิที่ท่ทานรู้สึกเจอสถานการณ์อะไรในชีวิตบอกพระเจ้าตรงๆถึงสิที่ท่านรู้สึกพระเจ้ารู้อยู่แล้วเราไม่ต้องเฟกว่าไปคนแข็งแกร่งต่อนหน้าพระพักพระเจ้าเราบอกพระเจ้าถึงสิ่งที่เรารู้สึกทั้งความสุขทั้งความทุกข์ในจิตใจสิ่งที่2คือสรรเสริญพระเจ้าโดยไม่ขึ้นกับสถานการณ์ ไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงตัดสินใจสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเพราะการสรรเสริญที่การสร้างโลกแห่งการตรายตรองที่ถูกต้องตามประกมบีและทรงพลังยิ่งและสามก็คือสังเกตรเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้ากําลังสอนไม่เพียงสรรเสริญพระเจ้าให้สังเกตว่าพระเจ้ากําลังสอนอะไรเราอยู่ตอนนี้พระเจ้ากําลังจะเปลี่ยนอะไรเรากําลังจะนําพาเราไปสู่อะไรสังเกตายจากพระเจ้าและเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้ากําลังเพิ่มเติมให้กับเราเพื่อประสบการณ์ทุกประสบการณ์จะไม่สูญเปล่า สี่ทุลขอกําลังและความช่วยเหลือทุนขอกําลังและความช่วยเหลือจากพระเจ้าอะไรมันเกินกําลังขอพระเจ้าฝากกับพระเจ้าเพื่อเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าและห้าสุดท้ายก็คือยึดมั่นอยู่ในพระเจ้าและพระสัญญาถ้าสุดท้ายจังหวะเดียวรอเป็นจังหวะของการรอคอยมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราทําได้ยึดมั่นในพระสัญญาพระเจ้าไว้จับให้แน่นที่สุดพระสัญญาบอกไว้แบบนี้บอกไว้แบบนี้และยึดมั่นไว้ จนกว่าท่านจะผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของเรากําลังหล่อหลอมวิธีการรู้จักพระเจ้าของเราอยู่อาจจะมีคนคาดหวังชีวิตที่ราบรื่นและตีความว่าความราบรื่นคือพระพรถ้าชีวิตไม่ราบรื่นแสดงว่าไม่มีพระพรแต่พี่น้องที่รักครับยาโคบต้องปล้ำสู้กับทูตสวรรค์ก่อนที่จะได้รับพระพรในปฐมกาล32ข้ 26, อ26ยาโคบต้องปล้ำสู้กับทูตสวรรค์ ก่อนเขาจะได้รับพระพรถ้าหากเราคิดว่าชีวิตที่ราบร,รื่นคือพระพรเรากาลังคิดไม่ถูกตามพระคัมภีร์ทั้งหมดเพราะในพระคัมภีร์บางครั้งการปล้ำสู้การต่อสู้ในช่วงเวลาที่ต้องสครัคเกิลช่วงเวลาที่ต้องทนทุกข์กับมันนั่นเป็นช่วงเวลาของการไปสู่พระพรด้วยเช่นเดียวกันทุกประสบการณ์ในชีวิตของท่านจึงกําลังหล่อหลอมไปสู่บ้านปลายอะไรบางอยา่างประสบการณ์ที่ต้องต่อสู้ไม่ได้หมายความว่าท่านกําลังขาดพระพรถ้าหากกำลังเผชิญสถานการณ์แบบนั้นจงมองแบบยาโคบและพูดอย่างยาโคบข้าพระเจ้าไม่ยอม นอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าอยาโคบต้องการให้เขาได้รับพร,พรในทุกสถานการณ์ที่เขาต้องต่อสู้เสมอและหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยเสริมและหล่อหลอมทําให้ชีวิตเราเข้มแข็งในการรู้จักพระเจ้าผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งผมก็เรียนกับพี่น้องตรงๆว่าในหลายช่วงเวลาของชีวิตก็มีช่วงเวลาที่ผมตกต่าในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณมีหลายช่วงเวลาที่พระเจ้าต้องเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟนูจิตใจของผม แล้วก็มีช่วงเวลาอีกวาระหนึ่งที่พระเจ้าฟื้นฟูนฟนจิตใจผมเพื่อผมจะไปฟื้นฟูนจิตใจคนอื่นในการดำเนินชีวิตของเรามันคือทั้งประสบการณ์ของชีวิตที่หล่อหลอมตัวเรามีสิ่งที่เราต้องต่อสู้มีความเปลี่ยนปลาและขณะเดียวกันก็มีชัยชนะมันมีช่วงเวลาของการต่อสู้เป็นประสบการณ์ของชีวิตทั้งหมดที่หล่อหลอมตัวของเราให้เราแข็งแกร่งยื่งข,ขึ้นกว่าเดิมและสิ่งเหล่านี้คือวิธีของพระเจ้าในตัวของเรา มันคือวิธีการทํางานพระเจ้าในตัวเราในธรรมชาติในการหล่อหลอมในชีวิตไม่ใช่ด้วยบทเรียนที่เราเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่คือประสบการณ์ชีวิตขอให้ท่านตระหนักเถอะว่าทุกประสบการณ์ชีวิตของท่านพระเจ้าอยู่ด้วยเอเมนไหมครับทุกประสบการณ์ชีวิตเราพระเจ้าอยู่ด้วยและให้เราเรียนรู้และก็เติบโตผ่านช่วงเหล่านั้นเราไม่ใช่เหยื่อของเหตุการณ์แต่เรากําลังเรียนรู้จักพระเจ้าในเหตุการณ์นั้นเราไม่ใช่เหยื่อของเหตุการณ์เราไม่ใช่เหยื่อของการถูกทำ้ายแต่เรากําลังเรียนรู้จักพระเจ้าในเหตุการณ์นั้น เพื่อทําให้เรามีมิติแห่งความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นกับพระเจ้าไม่เพียงการสัรเสริญนมันสก,การพระเจ้าไม่เพียงประสบการณ์ชีวิตส่วนสุดท้ายที่พ่อพีพูดเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าสดใหม่คือฟังเสียงพระเจ้าและเชื่อฟังฟังเสียงพระเจ้าและเชื่อฟังในข้อ8ถึง9และ1 1ถึง16ของพระธรรมสรุดีบอกว่าจงฟังเราจงฟังแล้วเราจะทักทวงเจ้า โออิสราเอลเอ๋ยถ้าเพียงเจ้าฟังเราแต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลไม่เชื่อฟังเราเราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจที่ดื้อด้านของเขาเองให้ทําตามคําปรึกษาของเขาเองเออประชากรของเราน่าจะฟังเราและอิสราเอลน่าจะเดินในทางของเราตลอดพระคัมภีร์ในช่วงนี้เราเห็นพระเจ้าเรียกร้องให้ฟังให้ฟังให้เชื่อฟังตลอดเวลา และเมื่ออิสเรลดื้อได้ไม่ฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ปล่อยให้เขาทาตามใจตัวเองและรับผลในสิ่งที่เขาตัดสินใจสุขภาพของทุกความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีความสัมพันธ์ก็ดีในการสื่อสารต้องมีการพูดและต้องมีการฟังถ้าใครสักคนหนึ่งที่สัมพันธ์กับเราเอาแต่พูดไม่ยอมฟังเราเราก็คงอึดอัดที่จะสนทนากับพระเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราเอาแต่ทิษฐาน มาถึงปุ๊บจัดตามหลักสูตรการเฝ้าเดี่ยวช,ชักชักชักอธิษฐานหมดจดเฝ้าเดี่ยวเสร็จแล้วหอบแคร็กเพราะว่าไม่ได้ทำห้หายใจพูดตลอดเวลาแต่ไม่ได้ฟังเสียงที่พระเจ้าตรัสให้กับเราบ้างเลยการสื่อสารก็คงเป็นแค่าทางเดียวไม่มีการรับฟังบางคนก็เข้าใจว่าการฟังเสียงพระเจ้ามันเป็นเรื่องลี้ลับพี่เลี้ยงที่ไม่รู้จักการฟังเสียงก็บอกลูกแก่ที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับน้องต้องศึกษาไปเรื่อยๆอีกหน่อยน้องจะเข้าใจ ที่พี่ตอบอย่างนี้เพราะพี่ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมเชื่อแบบนี้ว่าพระเจ้าเป็นพ่อพ่อจะพูดกับลูกสักคนหนึ่งเนี่ยพ่อไม่ต้องใช้อะไรหลายยานที่มันมากมายวิวิสมลา,าพ่อก็พูดกับลูกให้ลูกได้เข้าใจได้รับรู้และพ่อก็พยายามจะสื่อสารกับลูกอยู่แล้วตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องตั้งแต่ลูกยังฟัง,ฟงภาษาไม่ออกคลอดออกมา พ่อก็พยายามจะสื่อสารทําสีหน้าท,ทําท่าทางเอานิ้วแต่เอานิ้วไปแยบเอานิ้วไปจิ้มนะครับทำทุกทางโอบกอดการหอมการแสดงความรักการสื่อสารของพระเจ้าจึงไม่ใช่เพียงจะต้องแสดงผ่านด้วยคําพูดเท่านั้นแต่สามารถสื่อได้ทุกทางในยอห์นบทที่10บข้อที่27สแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะเหล่านั้นก็ตามเราพันปีบอกว่าถ้าแกะต้องรู้จักเสียงของพระเจ้า ต้องรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงดังนั้นการฟังเสียงพระเจ้าจึงไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปและไม่ใช่สิ่งที่มีเพียงคริสเตียนบางคนเท่านั้นที่รู้เราจะมาดูด้วยกันว่าพระเจ้าตรัสกับเราทางไหนได้บ้างเพื่อเป็นคําแนะนําในภาคปฏิบัติให้กับเราทางแรกที่พระเจ้าตรัสกับเราหนึ่งก็คือพระคัมภีร์เพื่อพิกันครับพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสกับเราในช่องทางพระคัมภีร์ได้อย่างชัดเจนที่สุดพระคัมภีร์เป็นการสํแสดงที่ชัดเจน และเบื้องหลังของการสำแดงทุกอย่างต้องมาถูกตรวจสอบด้วยพระคัมภีร์การสำแดงทุกอย่างต้องยืนอยู่บนรากฐานของพระคัมภีร์เพราะพระเจ้าจะไม่สำแดงสิ่งที่ขัดกับพระวจนะของพระองค์เองพระเจ้าจะไม่ขัดกับตัวเองดังนั้นเราจึงสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้ผ่านการอ่านพระคัมภีร์อย่ามัวแต่พเพียงแต่สแสวงหาช่องทางที่ดูวิเศษอื่นๆขอให้มันมีอาการอาศัศจรรย์แปลกๆถึงจะบอกว่าพระเจ้าทำงานกับเราให้แมวเห่าเหมือนสุนัข ถึงจะรู้ว่าพระเจ้าให้สิ่งนี้เป็นหมายสําคัญสําหรับเรานั่นไม่ใช่ลักษณะของการฟังเสียงพระเจ้าแบบที่เป็นแบบส่วนใหญ่จริงๆแล้วยังมีช่องทางหลักที่เราลืมไม่ได้และชัดเจนและอยู่กับเราแล้วคือพระวจะนะเมื่อเราอ่านพระวจะนะเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าและช่องทางที่สองเพื่อควาการเสียงของพระวิญญาณเสียงของพระวิญญาณเป็นเสียงหนึ่งที่สามารถตรัสกับเราได้ด้วยเพราะอะไรพระวิญญาณบริสุ์ถึงตรัสกับเรา พะร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของเราพระองค์ก็จะตรัสผ่านร่างกายของเราพระองค์จะพูดกับเราได้พระอง,ะงค์จะสนทนากับเราได้บางครั้งเสียงพระวิญญาณจะมาจากความคิดหรือถ้อยคําบางอย่างที่เข้ามาในใจของเราทั้งขณะท,ที่เรากําลังคิดเรื่องนั้นอยู่หรือขณะท,ที่ยังไม่ได้คิดบางทีเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เป็นการจุดประกายความคิดใหม่ขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านั้น เสียงในใจนี้อาจจะเป็นมาในช่วงเวลาที่เราเฝ้าเดี่ยวอาจจะมาในช่วงเวลาที่เรากําลังอธิษฐานและสง,สงบอยู่ฟังเสียงพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสกับเราให้เรารู้ว่าพราะองค์มีพระประสงค์อะไรในช่วงเวลาเหล่านั้นมีอะไรบางอย่างที่เราต้องกลับใจมีใครบางคนที่เราต้องอธิษฐานเผื่อเป็นเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะพูดคุยกับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเป็นเสียงพระวิญญาณไม่ใช่เสียงตัวเองหรือไม่ใช่เสียงมันเสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำมาซึ่งสันติสุข เสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอดคล้องกับพระวจนะเสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอดคล้องกับพลักษณะพระเจ้าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าจะไม่สัมดงสิ่งที่ขัดกับพลักษณะของพระองค์เองเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักการความถูกต้องดังนั้นอย่างนั้นเราสามารถตรวจสอบเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในแต่ละวันได้ทางที่สามที่พระเจ้าตรัสกับเรานอกจากพระคัมภีร์นอกจากเสียงพระวิญญาณ ทางที่สามที่พระเจ้าตรัจกับเราผพูดพ้อกันครับความคิดจิตใจพระเจ้าสามารถตรวจทางความคิดเราได้ใจมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าพัมพีาใจมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าแสดงว่าใจของเราเนี่ยเป็นประทีปของพระเจ้าที่ส่องสว่างและตรวจค้นสิ่งที่อยู่ภายในบางครั้งพระเจ้าจึงตรัจผ่านจิตสํานึกของเราได้ทําให้เราเกิดความสํานึกในบางเรื่องอย่างรุนแรงจนทําให้เราถูกเร้าจิตใจ อีกแง่มุมหนึ่งคือพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราโยนความคิดหรือเหตุผลทิ้งเมื่อมาเป็นคริสเตียนพระเจ้า,อาสอนให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดความคิดจึงถูกใช้สําหรับการรักพระเจ้าความคิดจึงถูกใช้สําหรับการฟังเสียงของพระเจ้าได้ด้วยเราจึงไม่จําเป็นที่จะต้องฟังเสียงพระเจ้าผ่านการสาแดงพิเศษไปเสียทุกครั้งแต่เราสามารถฟังเสียงพระเจ้าผ่านโครงสร้างทางความคิดที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเราแล้วในความคิดของเราได้ แต่ก็มีข้อจําจกัดเรื่องของการฟังเสียงพระเจ้าทางความคิดจิตใจเพราะเหตุผลของมนุษย์เป็นแค่ไฟฉายที่ฉายภาพบางส่วนเท่านั้นของภาพรวมทั้งหมดความคิดของมนุษย์เหตุผลมนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะความคิดพระเจ้านั้นสูงกว่าความคิดของมนุษย์ดังน,น,นั้นความคิดของเราจึงไม่สามารถจะไปจํากัดพระเจ้าแต่สามารถจะช่วยเราในการเข้าใจเสียงพระเจ้าในส่วนหนึ่งได้และประการที่สี่ที่ช่วยเราในการฟังเสียงพระเจ้าคือเสียงจากบางคน หรือคําเผยพระวจนะพระเจ้าสามารถตรัสกับเราได้ผ่านเสียงจากบางคนด้วยเช่นมีคนมาเตือนเราในบางเรื่องหรือมีบางคนส่งโน้ตาหนุน้ําใจเราในบางเรื่องและมีถ้อยคําบางอย่างที่พระเจ้าใช้คําของเขาหรือมีคําเผยพระวจนะที่มาถึงเราอย่างเจาะจงผ่านทางผู้เผยพระวจนะบางท่านที่ได้นําถ้อยคําเหล่านี้มาถึงเราแต่นั้นเสียงจากบางคนจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าได้ คริสเตียนจริงต้องอยู่ในชุมชนไม่ใช่สันโดษการผูกพันตัวกับชุมชนคริสเตียนเป็นเงื่อนไขของความเติบโตไม่ใช่ทางเลือกของการเติบโตบางคนบอกว่าขอเลือกโตกับพระเจ้าโดยที่ไม่ผูกพันตัวได้ไหมพระคัมภีร์ได้บอกแล้วว่าถ้าเราไม่ผูกพันตัวเราจะทํหลายสิ่งที่เรียกว่ากันและกันในพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ดังนั้นเองการผูกพันตัวจึงช่วยเสียงนี้อาจมาผ่านภรรยาสามีอาจมาผ่านคนที่มีประสบการณ์และมีวิจัยาณ ที่คาแนะนาและคาทักท้วงแก่เราและเสียงที่หที่พระเจ้าใช้ตรัสกับเราได้ก็คือผ่านสถานการณ์พระเจ้าสามารถพูดกับเราผ่านทางสถานการณ์ต่างๆได้เช่นพระเจ้าใช้ภปพิบัติ10ประการพูดกับฟาโรห์ให้รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ฟาโรห์จะต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และยอมปล่อยอิสราเอลไปพระเจ้าใช้สถานการณ์พูดกับฟาโรห์ซึ่งเป็นคนไม่เชื่อ แต่นั้นเองสถานการณ์ต่างๆจะมีเสียงพระเจ้าที่สามารถตรัสกับเราได้ลองดูทั้งหสิ่งนี้ในการดำเนินชีวิตทุกวันแล้วก็หมั่นฟังเสียงพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าจะพูดเป็นการเปิดเผยผ่านประกมปีผ่านเสียงพระวิญญาณผ่านความคิดจิตใจผ่านคมเรา้าบางอย่างผ่านเสียงบางคนหรือผ่านสถานการณ์อีกส่วนหนึ่งคืออุปสรรคอะไรล่ะที่ทําให้คนไม่ได้ยินเสียงพระเจ้ามีอยู่สามอุปสรรคง่ายๆสั้นๆน,นะครับหนึ่งก็คือไม่รู้อุปสรรคที่ทําให้คนไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าก็คือไม่รู้ ว่าพระเจ้าตรัสหรือเปล่าสองคือใจที่แข็งกระด้างพอใจของเราแข็งกระด้างเราก็ดับเสียงพระวิญญาณจนกระทั่งหูฝ่ายวิญญาณของเราก็เริ่มไม่ค่อยได้ยินเสียงของพระวิญญาณและสิ่งที่สามก็คือความวุ่นวายความวุ่นวายการไม่จดจอ่อเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วก็ทําให้ช่วงเวลาของเราเกิดความสับสนแล้วก็เมึนงงในพระธรรมมาระโกบทที่หนึ่งข้อที่35หถึงสาพระเยซู ลุกขึ้นไปยังที่สงบในเวลาเช้ามืดเพื่อไปอธิษฐานที่นั่นซีโมนคนเหล่านั้นก็ตามหาเอ๊ะทำไมพระเยซูหายไปไหนตื่นมาไม่เจอเขาก็ออกจากบ้านไปตามหาพระเยซูจนพบพระเยซูอธิษฐานแล้วก็พูดประโยคเด็ดบอกว่าทุกคนกําลังตามหาพระองค์ซีมโมนเปโตรและคนมากมายมาดึงพระเยซูออกจากเวลาของการเข้าเฝ้าพระเจ้าการเข้าเฝ้าพระเจ้าและการฟังเสียพระเจ้านับเป็นการต่อสู้อย่างหนึ่ง ปฏิปักษ์ฝ่ายวิญญาณจะไม่ยอมให้เรามีช่วงเวลาที่ดีแบบนี้คนรอบตัวภาระการงานเช่นซีโมนและสาวกตั้งออกตามหาพระเยซูคริสต์ดังนั้นถ้าหากพี่น้องอยากมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่สดใหม่เราต้องตระหนักว่าการฟังเสียงพระเจ้าเป็นเหมือนกับการต่อสู้ในระดับหนึ่งเราต้องตั้งเวลาที่เจาะจงกับการฟังเสียงพระเจ้าทุกๆวันเวลาที่เราสามารถปลีกตัวเองจากภาระกการงานความวุ่นวาย และเปิดใจของเราจากความแข็งกระด้างเพื่อให้พระเจ้าได้ตรัสกับเราและเสียงพระเจ้าจะทําให้เกิดชีวิตถ้าพระเจ้าสร้างโลกทั้งหมดด้วยเสียงด้วยคําตรัสด,ด้วยพระวจนะเสียงของพระเจ้าพราะวจะนะพระเจ้าก็จะทําให้ตัวเราถูกสร้างเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นเเมนไหมครับสามสิ่งนี้จะทําให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกวันของเราสดใหม่สรรเสริญนมัสการพระเจ้ามีประสบการณ์ชีวิตร่วมกับพระเจ้า แม้ในความทุกข์เราก็มีความสุขเพราะพระเจ้าอยู่กับเราในเหตุการณ์นั้นและฟังเสียงพระเจ้ากับเชื่อฟังเสียงพระเจ้าความสัมพันธ์ทั้งหมดของพระเจ้าที่ผมได้พูดไม่ใช่สูตรสาเร็จมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่ขั้นตอนตายตัวหนึ่งสองสาที่ต้องทําตามนี้เพราะความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของสูตรคณิตศาสตร์หรือสูตรวิทยาศาสตร์หรือตารางธาตุแต่สามสิ่งนี้ที่เราเรียนรู้จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเราสดใหม่ได้ทุกวัน ขอให้เรามีชีวิตกับพระเจ้าที่สดชื่นเสมอนะครับมนุษย์ถูกออกแบบมาให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและถูกออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความสัมพันธ์จึงมีความสําคัญมากสำหรับตัวเรามีการทดลองครั้งหนึ่งที่ฟังดูแล้วอาจจะดูโหดร้ายหน่อยในสมัยศตวรรษที่13ของจักรพรรดิเฟเดริกที่สองแห่งโรมันจักรพรรดิได้ทดลองเพื่อจะค้นหาภาษาแรกเริ่มของมนุษย์โดยเอาเด็กแรกเกิดส่วนหนึ่ง มาเลี้ยงดูโดยที่ไม่ให้เด็กเหล่านี้ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพื่อจะค้นหาว่าภาษาใดเป็นภาษาแรกทางธรรมชาติของมนุษย์จักรพัรด์ต้องการทราบว่าภาษาที่พระเจ้าให้กับอาดัมจะเป็นภาษาฮีบรูหรือภาษากรีกหรือภาษาลาตินกันแน่ก็เลยได้ให้การทดลองนี้เกิดขึ้นโดยนําทารกมาส่วนหนึ่งมาเลี้ยงแล้วก็ให้พยาบาลไปคนดูแลทารกแรกเกิดแบบนี้กลุ่มนี้ให้ป้อนอาหารเขาอาบน้ําให้เขาแต่มีข้อแม้ว่า ห้ามพยาบาลพูดหรือส่งเสียงใดๆเลยห้ามพยาบาลยิ้มให้เด็กทารกห้ามพยาบาลแสดงสีหน้าท่าทางห้ามปลบมือห้ามแสดงอาการปลอบโยนใจเด็กเหล่านี้เลยเพื่อจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้ที่ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยในโลกไม่เคยได้มีปฏิสัมพัในธ์กับใครเลยจะมีภาษาอะไรกันได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเด็กทุกคนเสียชีวิตไม่นานหลังจากการทดลองนั่นแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ย ันสำคัญกับชีวิตของเรา้าลกไม่อาจ,จอยู่ได้โดยปราศจากความสัมพันธ์เพราะมันผิดกับการดีไซน์ของพระเจ้าอาจมีบางคนเคยผิดหวังกับความสัมพันธ์และรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยุ่งยากมันน่าปวดหัวและเลือกจะปฏิเสธปิดตัวอยากอยู่สันโดษแต่นั่นฝืนกับการออกแบบของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นผ่านทุกความสัมพันธ์ขอให้ตลอดทั้ง5สัปดาห์นี้ความสัมพันธ์ทุกอย่าง,งท่านได้รับการจัดการใหม่ให้เราเรียนรู้จักการแยกแยะก,การปรับตัว และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันตัวของเราเองจากความบาดเจ็บในทุกความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องขอให้ความสําคัญของท่านเป็นประพร์โดยเริ่มต้นจากวงในที่สุดของเช้าวันนี้คือตัวเรากับพระเจ้าเองไหมครับขอให้รอบสัปดาห์ข้างหน้าและช่วงเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปของเราจะเดินกับพระเจ้าทุกวันอย่างสดใหม่และตื่นเต้นเองไหมครับขอให้ทุกวันเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเราสามารถเล่าให้กับคนอื่นฟังได้ว่าพระเจ้ามาทําอะไรในชุดเราในวันนี้วันนั้น ประสบการณ์กับพระเจ้าจะไม่ใช่หมายถึงการอวยพรเป็นวัตถุสิ่งของแต่ประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นเสียงที่ระเ้าตรัสเป็นการเตือนเป็นการสอนทําให้เรากลับใจจากบางสิ่งก็ได้นั่นคือประสบการณ์ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงอาทิตย์ละเจ็ดวันเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยา ผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้าส่วนตัวว่าท่านกำลังอยู่ในช่วงไหนของชีวิตฝ่ายวิญญาณสลับบางท่านท่านอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ท่านต้องการเข้าใจอะไรบางอย่างบอกพระเจ้าตรงๆเลยสิครับสลับบางท่านอยู่ในช่วงของการสแสวงหาการทรงนำท่านต้องการได้ยินเสียงจากพระเจ้าบอกกับพระเจ้า และสำหรับบางท่านอยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหินห่างท่านไม่ค่อยได้มีเวลากับพระเจ้าส่วนตัวหรือในประสบการณ์ชีวิตประจําวันท่านลืมพระเจ้าไปด้วยความวุ่นวายของการงานบอกกับพระเจ้าสิครับวันนี้ให้เรากลับมาสู่สัมพันธภาพที่แข็งแกร่งกับพระเจ้าแบบเป็นธรรมชาติให้เรารู้จักพระเจ้าในวิถีชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยา ฮาเลลูยาฮาเลลูย hmm. าพี่น้องต้องการรู้จักพระเจ้าในแง่มุมไหนท่านต้องการให้พระเจ้าเข้ามาเสริมสร้างชีวิตท่านในแง่มุมใดอธิษฐานบอกกับพระเจ้าถึงความรู้สึกในช่วงที่เกิดขึ้นฮาเลลูยาขอพระเจ้าสำแดงให้เราเห็น การทรงประชนอยู่ของพระองค์ในทุกเวลาขอพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นการทรงประชนอยู่ของพระองค์ในทุกเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอให้ทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้จะได้สัมผัสถึงความหวงแหนและความรักพระเจ้าที่อยู่กับเขาและไม่เคยไปไหนพระเจ้าก็โปร่งสำแดงและเปิดตาของเรา ให้เราสัมผัสพระองค์ให้ความสดใหม่ให้กำลังและเรียวแรงเด้อฮาเลลุยฮาเลลูย การพระเจ้า and cold พระเจ้าองค์นี้ที่เราเชื่อเรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาเรารู้จักพระเจ้าผู้ประเสริฐดงนี้ของเราเราเชื่อในวิธีอำนาจที่ไม่จำกัดของพระเจ้าองค์นี้นและเราไว้วางใจพระเจ้าและเราขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา นี้ในการพูดคุยกับพระเจ้าสิครับเป็นช่วงเวลาที่บางท่านจะสัมผัสการโอบกอดและการปลอบประโลมของพระเจ้าเป็นช่วงเวลาที่ร้ายท่านจะรับการฟื้นความสดใหม่กับพระเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดุยาบริสุทธิ์ขอบรองเด็โปรอเราในส่วนลึกในหัวใจของเราถึงความเชื่อมัน่น ว่าพระเจ้าทรงประชดอยู่ภายในเราโรงจะรักษาพัสัญญาของพระองค์ฮาเลลูยา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 พี่น้องอธิษฐานพระเจ้าสิครับว่าไม่ว่า ท่านจะ,ะเผชิญสถานการณ์ใดๆท่านจะสันเสริญนมันสการพระเจ้าไม่ว่าเจอสถานการณ์ใดๆข้าพเจ้าจะสรนเสริญและนมันสการพระเจ้าข้าพเจ้าจะให้โลกแห่งการตร่ตรองข้าพเจ้าเป็นโลกที่มีพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่ในนั้นสิ่งที่ภาวนาะสิ่งที่คิด สิ่งที่ไตรตรองอยู่เสมอของชีวิตขอให้มีพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในนั้นพระบัญญัติสุดเปี่ยมโลกใงการไตรตรองของเราด้วยการทรงอยู่ของพระเจ้าที่นั้นฮาลลุยาเสริมสร้างเราในการนมันสการ,รโกพโประพงค์ัญญยาิพี่น้อยที่ฐานเผื่อซึ่งกันและกันเผื่อการรู้จักพระเจ้าในประสบการณ์ชีวิตของเรา อธิษฐานเพื่อเพื่อนที่อยู่ข้างๆด้วยกันขอให้เรารู้จักพระเจ้าในประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าในช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองหรือช่วงเวลาแห่งการต้องอดทนต้องต่อสู้ความไม่ราบรื่นขอให้เราได้รู้จักพระเจ้าในช่วงเวลาเหล่านั้นขอให้เราได้รู้จักพระเจ้าในช่วงเวลาเหล่านั้นขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาที่เราทุกคนจะได้รู้จักพระเจ้าในประสบการณ์ชีวิตทุกช่วงขอให้ เรามีประสบการณ์เหมือนกับยาครอบที่ข้าพเจ้าไม่ยอมจนกว่าพระเจ้าจะ่วยพระขอพระเจ้าช่วยพระองค์เจ้าในปัญหาในสถานการณ์ต่างๆขอให้เราเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะเลิกลาเพื่อเราจะได้มีประสบการณ์กับพระกุณะชื่นใจของพระเจ้าในภายหลังขอพระบิดาได้โปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอธิษฐานเปล่อนกันและการประการในสิครับขอให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าในชีวิตของเราทุกวัน อธิษฐานขอให้เสียงพระเจ้าทําให้เราสดใหม่ในการนมัสใิ้ทุกวันกับพระเจ้ากล้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราได้ยินเสียงพระองค์ทุกวันขอพระเจ้าให้เรามีช่วงเวลาแห่งการเฝ้าเดียวช่วงเวลาแห่งสัมพันธภาพกับพระเจ้าที่สนิทสนมและใหม่สดทุกวันพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยให้เราได้รับการเล้าและการดนใจโดยพระวิญญาณ ท,ทุกวันในประสบการณ์ชีวิตของเราขอพระบิดาได้โปรดเมตตาพระเจ้าครับตรัสกับเราและให้เราเชื่อฟังพระองค์และเดินกับองค์ตลอดไปแล้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็ง,แ,ขงและเติบโต ขอพระเจ้าวอวยพรครับ